พี่น้องครับคลิปนี้ก็พามาเลาะบ้านภาสังครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นรอยต่อระหว่างเมืองเฟืองกับเมืองหมื่นในเขตแขวงเวียงจันทน์สปลาวครับเขายังอยู่กับ YouTube ช่องเชอรี่ลาวทัวร์ครับเป็นไกด์อาสาพามาเที่ยวมาทัวร์แล้วก็ข้างหลังครับพี่น้องครับ YouTube ช่องประดับดินครับสบายดีแล้วก็มีบ่าวเต้ตลอดทัวร์พี่น้องรวมทริปการเดินทางมาหาเลาะกินแนวเซฟที่เมืองเฟืองครับเดี๋ยวเฮาไปเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดจะเป็นตลาดแรงในช่วง 4-5 โมงแล้วนี่ของคาราแห้งครับพี่น้องข้างหน้านี่ถือว่าเป็นตลาดแล้วก็หมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรครับอยู่ริมทางเลยครับพี่น้องบ้านผาสังครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตลาดครับจะเป็นร้านขายขนมครกพี่น้องเอ้ยขนมครกขนมครกแม่ค้าสบายดีแม่ค้าขนมครกนี่ขายที่ไหนเนาะคนละพันกีบบ่แซ่บวะอันนี้เป็นไส้ยังแม่ค้าอันนี้ใส่มะพร้าวเนาะเอาค่อย 5,000 กีบเดี๋ยวซิมเมนูขนมครกครับพี่น้องอาหารแซ่บที่บ้านผาสังแม่ค้าบ้านผาสังนี่มีบนเที่ยวบ่แม่ค้ามีน้องเป็ดทางไปทางน้องเป็ดเนาะน้องเป็ดวะมีแต่น้องเป็ดแล้วไปทางนี้แล้วมันห้อยเดือน้องเป็ดนี่มีเป็ดหลายบ่แบบเป็ดตัวเป็ดยางโอ้น้องเป็ดเป็ดยางเนาะตัวเป็ดนี่เขาไปลาบมันแล้วเนาะลาบแล้วขอบใจเด้ออุ้ย 5,000 เนาะกลายไปเอาพี่น้องเอ้ยแต่ทีนี้เราห้วยเดือดโดยขอบใจขอบใจไอเทอรี่มาซิมมาซิมเจอมาได้กินมันเตดังนะอันนี้จะเป็นขนมโคกใส่มะพร้าวซิมเลยซิมเลยคนอ่านเฮานี่ไอถูกน้องนี่นี่นี่ก้อนละพันกีบก้อนละพันกีบอืมหอมหอมสดใหม่เลยเอาใครซิมมาหน้าหนึ่งใครซิมมาซิมโอ้ฟันห้อนนี่เลยแม่แล้วครับร้านแรกครับน้องวันนี้ว่าครับแซ่บนะแซ่บมันหวานๆตลาดนี้ใหญ่แห้งครับตลาดนะตลาดน้ำมันอยู่โมยันนั่นก็ตัวอันที่ไรใหญ่น้ำมันเจ้าแค่แค่ละวันนี้ครับแม่ของออนทัวร์ครับพามาเที่ยวที่เมืองเฟืองกับตลาดบ้านผาสังไปน้องสบายดีไหมคะสบายดีเจออีกแล้วตีนไก่ตีนไก่ไม่ค้าขายไหมในใจไหมคะอันนี้ฮะมันสองพันกีบเนาะได้แล้วครับแนวเซฟน้องนี่ตีนใกล้ครับเอาให้ผม 10,000 กีบเอา 10,000 กีบเอาแต่ตีนเหรอเอาแต่ตีนปีกเอาโดยนี่นี่แหละไอเทอรี่ได้อีกแล้วแนวเซฟแนวแก้มเบียร์ไอเทอรี่นี่ตีนไก่ตีนไก่นี่แบบยวนเข้าไปกินที่วังน้ำเขียวแซฟเนาะก็แบบเดียวกันเลยโดยเหมือนหวนเลยหวนเลยแต่น้อยนึงได้กับอะไรได้แล้ว2เมนูครับนี่ครับมีน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเดียวครับลูกชิ้นเนาะขอบใจเด้อนี่ครับพี่น้องครับได้แล้วแนวแซ่บแนวกินแรงของวันนี้ครับเป็นเมนูกับแก้มครับมะแรงนะนี่ครับนี่ตีนไก่ครับตีนไก่อันนี้ไอ้โดยมักแตงให้วะมักแตงให้นี่อาชลีมักกินแห้งได้นี่ระวังเป็นโทษเด้อระวังเป็นโทษเด้อซื้อมาให้เมียดุยต้องกินกับออนหลามบ่กับมันจะอ่อนๆดุยแตงให้ครับหน่วยใหญ่ๆครับครับตลาดใหญ่แห้งครับพี่น้องของค้าชื่อว่าจะเป็นผักสดจะลายครับอันนี้มากระดอนมันเนาะนี่พี่น้องนี่มากระดอนครับนี่กระดอนมากระดอนมากระดอนมาดับดินครับวันนี้เขาไปเฮ็ดหยังกินนะนี่กระดอนนี่อยู่บ้านข่อยเขาอันเป็ดต้มกับแจ่วบ่นึ่งกับแจ่วอย่างนึ่งกินกับแจ่ววะแมนกินคล้ายๆไอ้มักบวบสิวะแมนโอ้ผมเนาะอยู่บ้านข่อยแลใส่แกงหน่อไม้กินแบบสดได้บ่นี่ใส่แกงหน่อไม้โอ้ขมได้ขมเนาะโอ้ไปกินกับอย่างกินสดก็ได้อยู่แล้วโดยแล้วแต่คนหมักพี่น้องครับแนวกินหลายๆครับนี่จะเป็นร้านขายขิงครับร้านขายขิงก็มีพวกพืชผักการเกษตรครับก็มีนี่ครับพี่น้องเงาะโลละ 12,000 กีบสบายดีอันนี้ยาทั้งยาเนาะยาประดงยาประดงปลาพี่น้องเอ้ยปลากระสูบพี่น้องเอ้ยปลากระสูบแล้วก็นี่ครับผู้หนูตัวใหญ่เนาะหนูเนาะหนูพูกว่านี่ฮะหนูธรรมชาติตัวไรไหมคะนี่ฮะ30,000กีบกินป่ะหนูพูกใหญ่ครับตัวละ30,000กีบแม่ค้าอันนี้มันปลามาจากน้ำลิกบ่นี่สาน้ำใหญ่นอกหน้าเนาะน้ำลิกหรือน้ำสองจะกินปิ้งหนูไหนซื้อไปปิ้งอยู่เงินเพวะให้สาวแฮมปิ้งสู่กินนะ
พี่แก้มเบียร์สินะพี่น้องเอ๋ยเป็นบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวอย่างชมวิวบรรยากาศแล้วก็หากินไปเรื่อยๆหาได้1 2เมนูครับพี่น้องเมนูตีนไก่ปิ้งครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางในของตลาดครับส่วนหลายเมนูพวกปิ้งย่างลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่หลายแห้งครับอันนี้ก็เป็นร้านขายเมนูปิ้งตีนไก่ครับตีนไก่พี่ตีนไก่น้ำจิ้มแซ่บครับพี่น้องบรรยากาศในตลาดนี้ข้างหน้าครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศทั้งข้างของตลาดครับจะอยู่ข้างในนะจะเป็นโซนขายอาหารสดครับจะมีเป็ดและก็ไก่บ้านครับบนนี้นะครับเมนูปิ้งเป็ดสบายดีเป็ดนี่ขายรู้เท่าไหร่ไหมคะเป็นโลอ่ะครับเป็นตัวว่าเป็นตัวนะนะโอ้แสนปลายเนาะอันนี้ราวสูงวะนี่ราวสูงเนาะราวสูงราวสูงที่เมืองเฟืองครับพี่น้องจะเป็นร้านขายเป็ดก็จะขายตัวละแสนปลายครับเครื่องในขายน้ำเดียววะหรือว่าแยกข้างในอ่ะข้างในตัวนี้เนี่ยแล้ว30,000เครื่องในก็คือ 30,000 กิโลเนาะนี่ครับนี่คือร้านขายเป็ดขายไก่ครับพี่น้องลายแห้งก็จะเป็นไก่ลาดกับเป็ดครับครับนี่คือบรรยากาศทางในของตลาดจะเป็นโซนขายเป็ดและก็ไก่เครื่องในขายอยู่ที่ประมาณ30บาทกีบส่วนเมนูเป็ดนี่เปิ้นขายเป็นตัวครับตัวละแสนปลายครับแสนปลายนี่จะเป็นร้านขายตูดไก่ครับซึ่งเป็นอาหารแซ่บของประดับบินครับพี่น้องเมนูตูดไก่จะหมักแห้งเนาะนี่พี่น้องนี่ตูดไก่ครับแม่ค้าขายมาเท่าไหร่แม่ค้านี่2,000 2,000กีบเนาะกินบ่ตูดไก่ได้รับกินนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วเนาะนี่ครับเมนูปิ้งย่างลูกชิ้นหลายแห้งอันนี้มันยังไงอันนี้คืออันนี้คือต้มรัดอึหน่อยทุกคนโอ้คือว่าเป็นอาหารประจำที่ตลาดนี่เลยโอ้ไอเทอรี่ไอเทอรี่อันนี้เมนูในนั้นคลิปนี้เนี่ยค่อยเห็นบ้างประดับดินกินรีวิวใน YouTube นะเมนูเด่นที่ตลาดนี้เนาะเจ้าแฟนอันนี้ขายถึงไหนแม่ค้านี่ 6,000 6,000 กีบเขาเรียกว่าเมนูต้มมะอึวะเดี๋ยวซื้อมาซิมจักถุงหนึ่งเนาะคนนั้นเนาะเมนูต้มมาอื้อยังหอนเด็ดหอนเป่าแล้วคุณน่าจะกินเนาะโอ้ยังหอนเอาถุงหนึ่งไหมคะเอาถุงหนึ่งต้มฟักทองหรือว่าหมากอื้ออันนี้กินกับแกงแซ่บคุณน่านี่เขาจะส่วนไหนคนพี่น้องม่วงเขาจะกินกับข้าวเจ้าเนาะโดยเดียวมาเรียกครับมาซิมครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวได้ปะได้เนาะถึงหวังบ่ได้เนาะชี้พี่น้องครับได้นะครับตามราคาตอนนั้นเลยนะแม่นได้ครับพี่น้องครับเมนูต้มหมักอื้อเพิ่นว่าแซ่บมันจะหวานๆมันๆนะครับบ่ภูมิได้ของดีแล้วเนี่ยได้ของดีแล้วครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นร้านขายผักรวมมิตรครับพี่น้องผักบ้วงผักกูดแล้วก็ผักหน่อเนาะหลายเนาะอันนี้เป็นสูปวานเนาะสูปกินแซ่บพี่น้องเอปลาได้หลายครับปลากระสูบปลากระสูบปลาธรรมชาติราคาผักครับแม่ค้าอันนี้เป็นอย่างเนื้อปลาวะปลาโคเนาะปลาโคแล้วก็หน่อไม้ต้มครับอากาศร้อนๆครับพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกนะฝนตกช่วงบ่ายๆกินให้แดดแฮงกันนะครับกินหน้านะให้เขาถมใส่อันนี้จะเป็นปลาครับพี่น้องเอ้ยปลาโคปลาบู่ปลากระสูบครับแล้วก็มีหมากสลอยแล้วก็มีหมากเพชรพี่น้องเอ้ยหมากเพชรหน่วยใหญ่ๆครับบรรยากาศยำแรงครับอันนี้จะเป็นร้านขายตีนควายครับตีนควายนี่ตีนหางตีนควายแล้วก็หางควายใช่ไหมแม่ค้าไปปิ้งว่าไปอย่างนี้ไปซุปวะเอาไปเค็ดส้มเนาะไปเค็ดส้มใส่กะหล่ำเค็ดส้มตีนควายใส่กะหล่ำเนาะแม่ค้าเนาะใส่กะหล่ำเป็นเมนูตีนควายครับพี่น้องครับเผาดีๆแล้วขูดโอ้ขูดเนาะเป็นแซ่บเนาะแม่ค้าเนาะขอบใจเด้อวันนี้ก็พามาเลาะเบิ่งบรรยากาศอาหารชนเผ่าพี่น้องเอ๋ที่บ้านผาสูงครับหมักแข้งหมักแข้งมะเขือพวงหมักแข้งสบายดีไหมคะอันนี้มีอย่างไหมคะอันนี้น้ำมันเนื้อหมูโอ้น้ำมันน้ำมันหมูน้ำมันหมูไปทอดเลยเนาะสิเนาะโอ้พี่น้องเอ๋น้ำมันพืชครับโดยช่วง4-5โมงเลยเป็นต้นไปบ้านผาสั่งนี่เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นหมู่บ้านอยู่ระหว่างเขตรอยต่อระหว่างเมืองมื่นกับเมืองเฟืองครับอยู่ห่างจากตัวเมืองเฟืองนี่ประมาณน่าจะประมาณ30กว่ากิโลเมตรครับอ
ครับและนี่คือบรรยากาศยามแลงครับที่ตลาดบ้านผาสังแม่โขงออนทัวร์พามาเที่ยวเมืองเฟืองในช่วงหน้าฝนครับปลาโลหาแนวกินแนวแซ่บที่ตลาดแล้วก็เอาไปกินในตัวเมืองเฟืองครับพบกันคลิปหน้านะครับแม่โขงออนทัวร์ยังอยู่ที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์สปป.ครับ